สนับสนุนโดย AIS CG Advance VR Leo ไทยประกันชีวิตอาหารมื้อนี้วัตถุดิบส่วนใหญ่ก็มาจากสวนของลุงนินนั่นเองแหละครับเพราะฉะนั้นปลอดภัย 100% แน่นอนครับส่วนเรื่องรสชาติไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับฝีมือเจ้าของร้านอาหารเก่าอย่างตะแว่นเจ้าเก่า9สาขาในหัวหินต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับทุกอย่างที่เห็นอยู่บนโต๊ะครับมาจากในสวนเราทั้งหมดเลยเกือบทั้งนั้นฉะนั้นว่าจะบอกได้เลยว่าลุงนินนี่ไม่มีวันอดถ้าเขาปิดเราไม่ออกจากสวนที่3เดือนรับรองเราไม่ตายร้านนี้น้ำอะไรครับน้ำมะนาวน้ำส้มจี๊ดน้ำส้มจี๊ดครับมีวิตามินซีเยอะแต่มันปลูกง่ายแล้วออกลูกเก่งเป็นดอกกว่ามะนาวหลายเท่าชื่นใจและตอนนี้ครับลุงนินกำลังพาพวกเราไปเยี่ยมลูกสาวของเขาที่ได้พัฒนาต่อยอดจากลุงนินโดยการนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการนำวัตถุดิบในสวนมาแปรรูปครับในบ้านหรือว่าศูนย์อะไรสักอย่างนึงครับเนี่ยจะเป็นศูนย์เรียนรู้อะค่ะของวิทยาจะเป็นศูนย์เรียนรู้บ้านคนมีน้ำยาบ้านคนมีน้ำยาค่ะเพราะมีน้ำยาเต็มบ้านเลยทำน้ำยาทุกตัวค่ะที่นี่ผลิตเองทั้งหมดแล้วก็เป็นศูนย์ที่ให้ทุกคนมาเรียนรู้ในการผลิตน้ำยาใส่ขนมจีนมีไหมครับอ๋อขนมจีนน้องให้พ่อทำค่ะพ่อทำอาหารเก่งค่ะอันนี้เป็นลิปบาล์มนะคะทำจากน้ำมันมะพร้าวผงมังคุดผงถ่านไม้ไผ่แล้วขายดีไหมครับขายดีมากค่ะขายดีมากจริงป่ะเฉพาะบ้านพ่อเดือนนึงอ่ะ 2-3 แสนน่ะจริงป่ะครับที่บ้านพ่อที่พ่อจำหน่ายให้นะอันนี้น้ำพ่อป่ะใช่ค่ะน้ำพ่อค่ะน้ำกระชายอันนี้คุณพ่อทำเองใช่ค่ะที่ขายอะไรนี่อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นหัวเชื้อค่ะเพราะว่าเจี๊ยบทำเป็นศูนย์ที่ใครอยากจะผลิตเองก็มาเรียนแล้วก็เอาไปทำได้เองซื้ออันนี้ไปทำได้เลยไปทำได้เลยค่ะถ้าใครอยากไปทำเป็นอาชีพก็ให้ค่ะก็คือให้ไปวิธีการไปจดทะเบียนทำเลขที่จดแจ้งให้ถูกต้องเลยแล้วส่วนใหญ่พวกวัตถุดิบพวกต่างๆเนี่ยเอาจากไหนในสวนค่ะในสวนของตัวเองเลยใช่ค่ะใบหญ้านางขมิ้นที่ใช้หลักๆเปลือกมังคุดพี่เจี๊ยบนี่เป็นลูกสาวคนที่2ค่ะจริงๆเจี๊ยบจบมาจากออสเตรเลียแล้วเจี๊ยบก็มาเจอพ่อตอนอายุ30กว่าแล้วค่ะไม่เคยเจอพ่อมาก่อนเลยเจอค่ะเคยเจอแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่กับพ่อเพราะเจี๊ยบเรียนที่อื่นเจี๊ยบเรียนที่นครปฐมเรียนที่ระนองเจี๊ยบเรียนต่างจังหวัดมาตลอดครับแต่พอมาเจอพ่อคุยกับพ่อตอนอายุ30กว่าแล้วตอนอายุ30กว่าแล้วค่ะถ้าคุยกับพ่อประมาณสัก3ชั่วโมงได้นะพ่อนะคุยกันแล้วพ่อก็ชวนไปที่บ้านพอชวนไปพอเห็นสิ่งที่พ่อทำพอแค่พ่อจุดประกายนิดเดียวค่ะไฟติดเลยพ่อปลูกต้นไม้เจี๊ยบก็มาเริ่มปลูกต้นไม้นะคะที่นี่ค่ะพอใจเรามามันก็ไปเองอัตโนมัติพอทำเรื่องเกี่ยวเศรษฐกิจพอเพียงทำศูนย์การเรียนรู้แน่นอนว่ามีคนมาเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่ามันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปเลยส่วนมากจะเป็นหน่วยงานนะครับมาดูงานก็มาดูงานมาดูเรื่องคือคอนโด9ชั้นของเรามีจุดขายตรงนั้นเราก็บรรยายแล้วก็พาเดินชมซึ่งของโลกอยู่ในฐานที่4แล้วก็เป็นฐานหนึ่งมาที่นี่ก็มาเรียนทำผลิตภัณฑ์มาถึงได้ลงมือกวนกันเองเลยค่ะที่พักล่ะเราได้มาตรฐานโฮมสเตย์นะมีที่นี่เหรอครับที่นี่ก็มีที่บ้านพ่อก็มีคือนอนอยู่กับบ้านเลยใช่คำว่าโฮมสเตย์พักกับเจ้าของบ้านกินกับเจ้าของบ้านนะเราได้มาตรฐานโฮมสเตย์เห็นไหมคะจะไม่มาตรฐานโฮมสเตย์จะไม่ผ่านหลายคนอยากเรียนรู้ก็มาเข้าคอร์สเรียนรู้กับเราเลยมีฝรั่งมาบ้างไหมครับมีเยอะแยะหมดฝรั่งจีนญี่ปุ่นเวียดนามมาหมดพี่เทียบได้ภาษานิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาฝรั่งมาบางทีจากบอก2วันก็กลายเป็นอาทิตย์หนึ่ง อยู่ไม่ยอมกลับก็มีค่ะ ผมขอให้ลุงนินพาเที่ยวด้วยครับครับเดี๋ยวพาไปดูของดีๆของเราที่นี่นะอย่างเช่นทางเข้าบ้านลุงนินอย่างเนี้ยมันจะมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งก็เรียกว่าถ้ำไซซึ่งเป็นถ้ำโบราณนะแถวบ้านผมก็มีถ้ำหนึ่งถ้ำมองนั่นแหละคนละถ้ำเนี่ยแต่นี่ไม่ถ้ำมองกับถ้ำไซเขารูปนี้ก็ชื่อว่าเขาหมาแงนทำไมถึงชื่อเขาหมาแงนรูปหมาแล้วนั่งแงนหน้าน่ะอ๋อ
ผมมันก็ไม่กล้าแงนแงนนั่นแหละก็จะเหมือนหมากลัวจะเหมือนหมาไปครับถ้ำเขาหมาแงนแห่งนี้อยู่ใกล้กับสวนของลุงนินเป็นอย่างมากแหละครับแต่ลุงนินกลับไม่เคยมาเที่ยวเลยสักครั้งหนึ่งในชีวิตสาเหตุเป็นเพราะในถ้ำแห่งนี้มีตำนานงูขาวที่เฝ้าอยู่ล่ะครับใครนี่เพื่อนลุงนินเหรอครับครับสวัสดี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 ครับเดี๋ยวผมแค่มาเที่ยวชุมพรนิดเดียวเนี่ยครับลุงนินถึงขั้นขนขบวนมาต้อนรับขนาดนี้เลยเหรอครับก็พวกเราดีใจอ่ะพี่วิชิตใช่ไหมครับครับผมลุงนินเนี่ยแกเองยังไม่เคยเข้าถ้ำเลยแล้วก็บอกว่าเป็นคนที่นี่เพราะว่าแกอยู่ใกล้เกินใกล้เกินนี่บ้านห่างไปแค่นิดเดียวเองถ้ำยังไม่เคยเข้าเลยแล้วเคยเข้าไหมเคยเข้าครับที่ผมพาไปเยอะเพราะว่ามีอะไรหลากหลายพร้อมกับมีงูด้วยนะมีงูแต่วันนี้ไม่รู้เจอไม่เจอนะในถ้ำมีงูด้วยเหรอเป็นงูแต่เป็นงูเผือกนะประชาชนแถวนี้นะครับเมื่อก่อนทำนานะครับใช้มูลค้างคาวในถ้ำมาทำเป็นปุ๋ยแล้วก็ขุดพบสิ่งสำคัญนะครับเช่นพระวัตถุโบราณที่ล้ำค่าอยู่ในถ้ำแห่งนี้ครับอะไรไหนเข้ามาในถ้ำยังไม่เท่าไหร่ก็เจอกับงูขาวแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับต้องถือว่าเปิดและทีมงานโชคดีจริงๆนะครับและตามประวัติของที่นี่งูขาวตัวนี้ก็ไม่เคยทำร้ายนักท่องเที่ยวเลยสักครั้งเดียวครับอุ้ยน้ำอะไรหยดลงมาเนี่ยนี่ตำนานมีไหมครับถ้ำนี้ถ้ำนี้นะพอบอกตำนานมีไหมปุ๊บเกตทำตาโตเล่าเรื่องแบบเล่าเรื่องเลยเขาสันนิษฐานว่าคนมาพักอาศัยอยู่นี่แล้วก็มีต้นมะพร้าวอยู่ด้วยซ้ำไปนะถ้าลงลึกไปโน่นนะมันจะมีทาน้ำมีจะมีทาน้ำแล้วมีทาน้ำในถ้ำใช่มีทาน้ำในถ้ำจะทะลุไปอีกถ้ำหนึ่งด้านนู้นเขาเรียกว่าถ้ำตาแพงทะลุได้ด้วยเหรอครับนั่นแหละแต่วันนี้มันมืดมากเรายังไม่ได้พัฒนาถ้ำให้มีแสงสว่างเพียงพอเดินต้องใช้เวลาเราสันนิษฐานได้ว่าอันเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยมีคนมาพักอาศัยอยู่ในนี้จริงๆนะครับเพราะเจอสมบัติอันล้ำค่านี้พระแกะสลักอยู่ทางด้านนี้อีกจุดหนึ่งทางเข้าเหรอเข้าอันนั้นไก่แล้วเย่เอานั่นมาหลายคนไม่ต้องกลัวพอแล้วไม่เอาแล้วเย่ยืนหนังแหลงหัวในถ้ำแห่งนี้นะครับมีข้างข่าวจำนวนมากที่มาใส่อยู่ในถ้ำนี้แล้วก็ชาวบ้านที่ทำในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็นำมูลข้างข่าวเนี่ยครับไปทำเป็นปุ๋ยครับลุงนิ่มครับคือเอามูลข้างคาวจากตรงนี้ไปทำเป็นปุ๋ยในการเกษตรใช่ไหมครับส่วนมากครับแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ก็เอาไปใช้กันอยู่ตลอดนะครับใช้กันมานานแล้วตั้งแต่สมัยทำนากันมานู่นแหละลุงนิ่มรู้ได้ไงอ่ะอ้าวรู้สิพ่อญาติที่นี่เขาก็บอกอยู่ตลอดอ่ะแล้วลุงนิ่มเคยเข้ามาเหรอผมไม่กล้าขึ้นเขาขึ้นเอาไปให้นี่คนที่ขึ้นนี่ยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยนี่ไปอีกไกลไหมครับนี่โอ้ไกลครับข้าไปลึกได้เรื่อยๆครับลุงนินครับเข้าไปไหมเนี่ยไม่เข้าครับ ทำไมอ่ะไม่กล้าเสี่ยงกลัวหลงไปแล้วก็ต้องเอาเชือกผูกกันไว้นะไปไหมไม่เอา ขออยู่ข้างนอกนี่ไม่อยู่ในรูครับลุงนินเข้ามาในนี้แล้วรู้สึกไงบ้างครับเย็นครับเย็นสบายนะสนุกไหมชอบไหมก็สนุกดีนะแต่ว่าถามว่าชอบไหมไม่ชอบครับทำไมครับไปต่อไหมไปต่อไม่Perspective เดินทางมาถึงชุมพรทั้งทีคงจะไม่พาคุณผู้ชมเที่ยวที่เดียวอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของคนชุมพรกันครับ